Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี่คือฉันเดอะซีรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี่คือฉันเดอะซีรีกับผมเอิร์ธราชนาวีปัทวีครับผมชื่อสมเจนสวัสดีฉันเจนจัดว่าสมเจนเจนจัดในการจัดทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าฉันจะต้องมั่นใจในการตัดสินใจของฉันเสมอกับว่าผู้ชายที่เข้าใจว่ามันจะเป็นเรื่องของตัวฉันเองแต่ก็จะชอบมีบางคนที่มายุ่งย่ามเจ้ากี้เจ้าการนั่นสมเจนยิ่งชื่อของชายชาตรีที่เข้าใจหัวอกผู้หญิงเป็นอย่างดีเพราะเติบโตมากับป้าและแม่สมัยความเข้าใจกลายเป็นดาบสังคมที่ทำให้สมเจตมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าทำให้ชายสมเจตหาใหม่แม่ครับจะไปเสียเวลาอยู่กับแม่อยู่นี่มีอะไรเรียกเสียงดังพ่อครับคือเจตจะมาขอไปเล่นเตะบอลกับเพื่อนที่ลานวัดได้ไหมครับแม่นะนะนะจะเป็นยังไงต่อไปให้เจตไปนะจะไปก็ไปแต่นี่ไปกับใครพวกไอ้เคไอ้โกร้านยายไก่ขายไข่ในตลาดใช่ไหมใช่ครับมานี่ก่อนมาแม่จะบอกอะไรให้วันก่อนไม่เห็นหมู่บ้านย่านชานเมืองเพื่อนผู้หญิงเรื่องหน้าอกหญิงสาววัยทำงานเธอเป็นพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งถึงแม้จะอายุใกล้เลข3แต่เธอก็ยังคงอาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งพ่อและแม่หลังจากเลิกงานแล้วเธอมักจะกลับมาที่บ้านด้วยการมาส่งของผู้ชายที่เรียกได้ว่าศึกษาดูใจกันเป็นส่วนใหญ่แล้ววันนี้ก็เหมือนกันกับทุกวันที่เธอกลับบ้านพร้อมกับคนมาส่งเช่นเคยแต่ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยนี่มันนองนิดหน่อยห้องหนึ่งนี่หว่าอะไรไอ้เคไม่มีมารยาทเหมือนเดิมขอบคุณที่มาส่งนะไหนขับรถกลับบ้านดีๆล่ะบ๊ายบายแต่จะไปเจ็บได้ไงวะเองมีบอลลูนกันกระแทกส่วนตัวนี่หว่าบอลลูนส่วนตัวว่ะไม่ได้เจอกันนานนมใหญ่ขึ้นเป็นกองเลยนะใหญ่ขึ้นจริงๆด้วยมาแล้วค่ะทุกคนหยุดนั้นห้ามมองใครมาส่งจะมาพูดแบบนี้นะก็คนที่คุยกันอยู่นั่นแหละพ่อฟ้องสิฟ้องสิใช้คนเดียวที่มาส่งมาส่งก่อนครูค่ะครูค่ะคนละคนกันค่ะแม่ใหญ่ค่ะเปลี่ยนนี่เหรอนี่สูตรพรุ่งนี้หยุดเลยนะทำแบบนี้มันไม่ดีเลยกินน้ำกินท่าในบ้านด้วยสิพวกเราโตแล้วเดี๋ยวแม่จะช่วยพิจารณาให้อีกแรงตรงข้ามไม่ได้เดี๋ยวพ่อช่วยด้วยออกมาคิดดูก่อนแล้วกันนะพ่อเองจะเข้าข้างบวกผู้หญิงหรือไงว่าจะทำยังไงล่ะหนูหูใช่มั้ยหรือนี่หนูไปอาบน้ำก่อนนะจริงๆพวกเข้าข้างผู้หญิงแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็คืออยากเป็นผู้หญิงนั่นแหละไม่ใช่นะงั้นนี่ก็ไม่ใช่สมเจนแล้วป่ะชื่อสมเจนละกันสาวดีวันต่อมาเจนจัดก็กลับมาพร้อมกับคนคุยที่มาส่งเธอแต่วันนี้เธอได้เจอป้าสมใจที่อาศัยอยู่ตรงข้ามบ้านของเธอเช่นกันตั้งแต่วันนั้นชีวิตสมเจตก็เปลี่ยนไปหนุ่มน้อยวัย16ปีกลายเป็นพี่เจตน้องเจตหรือเจตหนุ่มป๊อปของสาวๆในโรงเรียนแต่กลับกลายเป็นไอ้สมเจตศัตรูตัวฉกาจของพวกชายแท้ประจำโรงเรียนรถขับมาส่งไม่สำคัญผู้หญิงสมัยนี้ทำตัวไม่สมเป็นกุลและสตรีเอาซะเลยด้วยกันน่ะคือเราจะมาชวนแกไปถือป้ายสีคู่กับเราไปไหมแม่พี่เจตคะหนูเจอป้าสมใจพี่เจตเขาพูดเรื่องกลับดึกแล้วมีคนมาส่งไม่สำนักชอบมา3ปีแล้วเขาจงใจว่ากันชัดเลยตัวเองทุกอย่างก็เพื่อพี่ทำเป็นพูดแบบไม่มองหน้าแต่ตอนนี้นุ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่นุ่มฟังชัดเจนเชียวเรารู้ว่าน้องนุ่มจะพูดอะไรก็มาคุยกันต่อหน้าไปเลยสิวะขอโทษนะใจเย็นๆลูกรับความรู้สึกไว้ไม่ได้ไปเถอะกลับมาเหนื่อยๆไปอาบน้ำอาบข้าวพักผ่อนดีกว่าก็ได้แม่พี่เจตไม่ฟังที่จบละคะหนูเข้าห้องก่อนนะพี่เจตใจร้ายที่สุดเลยเดี๋ยวนุ่มนุ่มพี่ขอโทษพี่ขอโทษนุ่มเดือนต่อมาพี่เจตเจนจัดก็กลับมาพร้อมกับคนคุยที่มาส่งเธออีกเช่นเคยและแม้เวลาจะล่วงเลยมาเป็นเดือนแล้วแต่เธอก็ยังพบเจอกับการกระทำที่น่างุนงงของป้าสมใจเกี่ยวกับเรื่องราวของเธออยู่เรื่อยไปทำแอปแม่ปอมผู้หญิงอยู่ได้ไม่งั้นจริงๆเลยนะจะเรียกเองว่าสมเจนไปอย่างนี้นั่นแหละไอ้สมเจนใส่กันแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้ไอ้สมเจนยิ่งโหดหายใจเย็นๆลูกปล่อยป้าเขาไปเถอะอย่าไปใส่ใจเลยอยากหลอกก็หลอกไปเลยแค่ครั้งสองครั้งก็ยังพอทนแ
แต่ไม่กี่ครั้งใครเขาก็หมั่นไส้เองกันทั้งนั้นแหละอยากเรียกร้องความสนใจจากผู้หญิงแต่ไม่มีเพื่อนผู้ชายสนใจสักคนไม่ซ้ำหน้าเหงาสิแล้วก็ว่าหนูนี่สายผู้หญิงรักสนุกด้วยนะคนหล่อคนเอาแต่พูดซ้ำๆแบบนี้มันหาเรื่องกันชัดเลยแม่ว่าป้าป้าสมเจนจะมีความคิดที่ใหญ่เหมือนเราแล้วแหละลูกเราน่ะเป็นคนสมัยใหม่เรื่องแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับป้าสมใจเขาอาจจะมองและคิดเห็นต่างจากเราก็ได้ถ้าเราไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องไปสนใจเขาก็พอลูกก็ได้แม่หนูจะพยายามเข้าใจมุมของป้าสมใจก็แล้วกันใครเข้ามาใครเข้ามาใครอยากเป็นเมสพี่คนนั้นก็คนต่อไปมาทางสมรสฟุตบอลเลยจ้าเอ้าวิทย์น้องแก้มสนไม่จังผู้หญิงพี่ก็รำนะเอามาเชียร์ข้างสนามพี่มีกำลังใจเตะเยอะเลยจากวันนั้นที่เจนจับได้พูดคุยกับแม่ก็ผ่านมาเป็นเวลาสองเดือนแล้วเฮ้ยเรื่องราวของเธอและป้าสมใจแต่มาลงชื่อทำไมว่าจะคลี่คลายเป็นทางที่ดีเข้าใกล้ผู้ชายนั่นก็คือทั้งสองคนต่างคนต่างอยู่ไม่เอาด้วยรำในสมเจนข้าคนลุกว่าฉันไม่ได้อยากจะเข้าใกล้พวกนายหรือกลับใจอะไรทั้งนั้นที่นี่เปิดให้ลงชื่อชมรมฉันก็แค่มาลงถ้าพวกนายไม่ใช่เจ้าของชมรมก็ถอยออกไปไอ้นี่พูดงี้ก็สวยดิวะมาตัวเลยมากินเยอะๆนะเจนเฮ้ยมีแต่ของที่เจนชอบทั้งนั้นเลยเสียงดังเอะอะวอยวายถึงห้องชมรมก็ไอ้สมใจเลยดิเฮ้ยอยู่ดีๆแม่ก็มาหาว่าพวกผมปากหมาเราไปว่าอย่างนั้นตอนไหนหรือว่านายยอมรับว่านิสัยเหมือนหมาจริงๆเพื่อนบ้านไอ้นี่พอแต่อะไรกันเองมาทำอะไรทักทายดีๆเองมีเพื่อนแถวนี้ไม่ใช่หรือไงครับไม่มีไม่เป็นไรหรอกเจนไม่ได้มาหาเพื่อนมากินข้าวกันต่อดีกว่าฟุตบอลเอ้าทำไมปีนี้จะย้ายชมรมล่ะชมรมเพื่อนหญิงพลังหญิงของเองมันล่มแล้วหรือไงไม่ใช่ครับชมรมนั้นมีคนดูแลต่อแล้วแล้วเขาก็ดำเนินงานกันได้ดีผมแค่อยากออกมาทำตามความฝันของผมบ้างคุณที่มาส่งนะเองฝันอยากเป็นนักบอลเหรอครับผมชอบเล่นบอลกับพ่อมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบตอนได้เล่นบอลกับพี่ตอนม.ต้นมากเลยครับก็นะข้ามันเคคณาทิพย์นี่หว่าไม่แปลกใจที่จะเป็นไอดอลของน้องๆเอ้าถ้าเองพูดอย่างนี้ข้าจะให้ลงก็ได้พี่เคแต่นั่นมันศัตรูเรานะเว้ยพี่จำไม่ได้หรอที่มันมาหักหน้าพี่ตอนหน้าสาวที่พี่ชอบอ่ะไอเรื่องนั้นน่ะข้าไม่ติดใจเอาความหรอกผู้ชายแมนๆน่ะเขาไม่มาคิดเล็กคิดน้อยกันหรอกเนาะน้องเจนเอ้ยน้องเจดขอบคุณพี่มากเลยนะครับแต่พี่มีข้อแม้ล่ะสิถ้าอยากจะเข้าชมรมฟุตบอลแล้วก็ต้องทำภารกิจพิสูจน์ตัวตนกันหน่อยใช่ไหมพวกเองภารกิจอะไรวะข้าไม่เห็นจะได้ทำอะไรเลยเงียบปากเลยเองน้องเจดพร้อมรับภารกิจไหมครับรับก็รับครับและแล้วหนุ่มน้อยก็ตกหลุมพรางเพราะข้างในลึกๆหนุ่มน้อยก็ยังโหยหาการยอมรับจากสังคมอยู่เหมือนกันถ้ารับปากแล้วภารกิจที่หนึ่งที่พี่อยากให้ไปทำไม่ได้ยากเลยน้องสมเจนเอ้ยสมเจดทำได้แน่นอนอะไรก็ว่ามาเถอะครับพี่แค่จะวานน้องเจไปทำพานไหว้ครูมาส่งที่ห้องชมรมให้ทันกิจกรรมไหว้ครูวันมะรืนนี้หน่อยพี่ทำไม่ทันน่ะอย่างว่าพวกพี่มันมีแต่ผู้ชายชะกรันจะให้มานั่งพับใบตองร้อยมะริมันก็ยังไงอยู่ยังไงก็ฝากด้วยนะน้องเจทำได้อยู่แล้วแหละเนาะงานผู้หญิงแบบนี้เองก็คงถนัดอยู่แล้วเนาะทำได้ครับแค่ทำพานจะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายถ้าอยากทำก็ทำได้เหมือนกันแหละครับโอเคถ้าน้องมันมั่นใจอย่างนี้พี่ก็สบายใจงั้นก็ฝากด้วยนะน้องสมเจนเอ้ยสมเจนพวกพี่ไปก่อนนะไปพวกเราพี่เขาคิดว่าจะเล่นมุกนี้ไปจนจบเลยไหมเอาเถอะจะเอาอะไรกับคนที่แยกงานกับเพศล่ะงานแค่นี้ก็ไม่น่าจะยากสมเจนเอ้ยสมเจนนายทำได้อยู่แล้วเฮ้ยวันนี้มันไหว้ครูแล้วนี่หว่าไอ้สมเจมันยังไม่เอาพานไหว้ครูมาอีกเหรอวะหรือมันจะชิ่งเข้าว่าแล้วไอ้ขี้แอคนั่นมาแล้วครับมาแล้วครับขอโทษทีครับพอดีผมวิ่งไปเอาของที่ห้องคหกรรมมาให้โทษทีโทษทีแค่คิดภาพแล้วก็ขำว่าปู่ชายไปนั่งพับใบตองที่ห้องคหกรรมโอ้ยแต่จะว่าไปในห้องนั้นก็สาวเยอะนี่คงได้แอคไปหลายยกเลยละสิเองอะไม่ใช่เราลองฝึกทำแล้วมันยากกว่าที่คิดเลยให้เพื่อนผู้หญิงที่ชมรมคหกรรมเขาช่วยพี่เคก็ไม่ได้บอกนี่ว่าต้องทำเองเฮ้ยพี่เองเนี่ยมันตุกติกเฮ้ยๆๆใจเย็นๆก็ถูกของมันใครจะทำก็ได้ข้าไม่ถือหรอก
พี่อ่ะคิดไว้อยู่แล้วสุดท้ายงานบ้านงานครัวก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้หญิงแปลว่ามันก็ยังมีความเป็นชายอยู่นะไม่ใช่นะครับผมให้เพื่อนผู้หญิงมาช่วยเพราะว่าผมยอมรับในความปราณีตและอดทนของผู้หญิงไม่ใช่เพราะมองว่างานไหนเหมาะกับเพศอะไรโอ้ยไม่ต้องแอคหรอกเพื่อนเขารู้กันหมดงานพวกเนี้ยผู้ชายแท้ๆเขาไม่ทำกันหรอกไม่งั้นเองจะโยนไปให้ผู้หญิงทำทำไมเราให้เขาทำเพราะคิดว่างานไหนใครทำได้ดีและคนไหนเต็มใจจะทำก็ไม่มีอะไรเสียหายถ้าเรามีเพื่อนผู้ชายที่ชอบทำงานแบบนี้ก็คงให้มันช่วยทำแล้วเอ้าไอ้เน่มันเน็บเราหรือเปล่าวะเพ่เฮ้ยช่างมันมันอาจจะจริงอย่างที่น้องเขาว่าพี่ชอบนะพวกคีฟคาแรคเตอร์เดี๋ยวหญิงไม่มองยังไงก็ขอบคุณมากนะสำหรับพานไหว้ครูพร้อมรับภารกิจถัดไปหรือยังล่ะภารกิจที่2พี่ขอเรียกว่าภารกิจพิสูจน์ความเป็นชายผู้ชายแบบเราอ่ะทำอีกไม่กี่อย่างกินอึ๊บแล้วก็นอนแต่รักในวัยเรียนอ่ะต้องปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมล่ะพี่ก็เลยอยากได้อุปกรณ์อะไรนิดหน่อยสรุปคือพี่อยากได้ถุงยางอนามัยใช่ไหมครับเออใช่ใช่แล้วเข้าใจง่ายก็ดีพี่ฝากหยิบของฟรีที่ห้องพยาบาลให้ทีสิได้ครับสบายมากเดี๋ยวก่อนไหนๆก็หยิบมาแล้วมาหยิบเผื่อเพื่อนพี่ด้วยสิเฮ้ยใครจะเอาถุงยางอนามัยบ้างน้องสมเจนเขาอาสาจะไปหยิบให้พร้อมเอาด้วยเงินฝากน้องสมเจนเอ้ยสมเจนหยิบมาให้ทั้งกล่องแล้วมาแจกเพื่อนๆพรุ่งนี้ตอนเลิกแถวทีนะทำได้ไหมครับได้เลยครับเจอกันพรุ่งนี้หลังเลิกแถวครับไหนอะเพ่ในพี่วันนั้นให้มันเอาถุงยางมาแจกไงเอ้ารอแป๊บดิวะนี่ไงมาแล้วน้องรักของพี่นี่ครับผมเอามา3ไซส์ถ้าขาดเหลือจากนี้ก็คงต้องไปปรึกษากับครูอนามัยเอาเองแล้วล่ะครับโอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วพวกพี่อ่ะมันไซส์ใหญ่สุดอยู่แล้วน้องเจ๋งเพ่เจ๋งเพ่ไหนๆก็เอามาเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพี่จะช่วยแจกให้ทั่วๆแล้วกันเนาะเอ้าใครสนใจยื่นอกพกถุงมาทางนี้ได้เลยน้องสมเจตม.4/1เขาเอาถุงยางมาแจกมาหยิบไปใช้กันได้สบายเลยจ้าเซลสาวไม่ต้องมองนะจ้ามีแต่ของผู้ชายพอดีไอ้สมเจตเนี่ยเขาเอามาแค่นี้แต่เดี๋ยวถ้าพี่พกพวกน้องไม่ต้องพกก็ได้ อุ้ยแกทำไมเขาพูดอย่างนั้นล่ะจริงแกน่าเกลียดอีเมลอ่ะไปดีกว่าไปเถอะว่าแต่น้องเจตเอาถุงยางมาแจกแบบนี้ไม่เป็นการดูถูกฝ่ายหญิงหรอครับเนี่ยนี่พวกเราก็จะเอาไปใช้กับผู้หญิงนะอุ้ยแกหน้าผิดหวังอ่ะจริงด้วยอ่ะทำไมพี่เจตทำงี้อ่ะโหแย่มากไม่ไหวการเซฟเซ็กไม่ใช่การดูถูกผู้หญิงนะการมีเซ็กที่ปลอดภัยคือการให้เกียรติผู้หญิงอย่างนึงต่างหากวัยเรามันอาจจะห้ามกันไม่ได้และไม่ควรทำแบบหลบๆซ่อนๆอย่างไม่ปลอดภัยเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคนที่ได้รับผลกระทบในสังคมที่สุดก็คือผู้หญิงเฮ้ยแกพี่เขาพูดเท่จริงแกวาสนาผู้ใดเนาะผมไม่ได้มีแจกแต่ผู้ชายนะผมมีผ้าอนามัยมาแจกผู้หญิงด้วยถ้าใครเป็นประจำเดือนแล้วฉุกเฉินไม่ได้พกมามารับที่ผมได้เลยไม่ต้องอายและผมในนามสภานักเรียนก็พยายามทำเรื่องสนับสนุนให้โรงเรียนแจกผ้าอนามัยฟรีให้กับผู้หญิงทุกคนด้วยโอ้ยพี่เต้นหล่อมากเท่มากโอ้ยพิสูจน์ปลื้มน้อยเอาไงกับมันดิเบ้ไอ้นี่มันตีสองหนักเก่งนักดูสิสาวๆกรีดมันหมดเลยมันน่ายกย่องมากนักหรอได้ถ้ามันอยากจะเท่าเทียมนะข้าจะจัดให้และแล้วสมเจตสุภาพบุรุษสุดซอยของเราก็เดินทางมาถึงภารกิจสุดท้ายโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าการตัดสินใจมารับภารกิจในครั้งนี้อาจเปลี่ยนวิธีคิดของเขาไปตลอดกาลภารกิจที่3พี่จะให้เป็นภารกิจสุดท้ายเพราะอยากจะให้น้องสมเจตเข้าชมรมใจจะขาดแล้วเนี่ยครับพี่ว่ามาได้เลยครับผมพร้อมแล้วง่ายๆเลยพี่จะให้น้องเตะบอล1-1กับพี่คนนี้ใน10นาทีใครได้ประตูมากที่สุดถือเป็นผู้ชนะพี่คนไหนนะครับ
พี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเอ็งกล้าปะล่ะได้ครับผมจะทำให้เต็มที่ครับพี่ฮึในว่าสุภาพบุรุษนักนะพอให้เตะกับผู้หญิงนี่หูตั้งเชียวนักคงคิดว่าสบายหมูและสิท่านี่น้องไม่คิดว่าตัวเองเสียศักดิ์ศรีไปหน่อยเหรอเพราะยังไงผู้ชายก็ชนะอยู่แล้วปะนี่คือกีฬาครับผมคิดว่าการเคารพในความสามารถของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็คือการให้เกียรติคนคนหนึ่งเหมือนกันถ้าพี่เขาเต็มใจจะลงแข่งกับผมก็ยินดี พระเอกจริงๆน้องสมเจนเอาถ้าดีก็อย่าทีเหลวแล้วกันเดี๋ยวจะอายสาวๆที่มาเชียร์แย่นะพี่เจดเท่มากแย่งบอลมาไม่มีการถูกตัวผู้หญิงสักนิดเดียวโอ๊ยพี่เจดโดนแย่งบอลไปแล้วนั่นพี่ผู้หญิงครองบอลมานานมากใกล้แล้วโอ๊ยเจ็บแทนเลยอ่ะเมื่อกี้บอลกระแทกโดนท้องน้อยพี่ผู้หญิงเต็มเลยอ่ะแกเขาแย่งบอลคลุกวงในกันนัวเลยแกโหพี่เจดเล่นแรงไปปะวะเมื่อกี้สกัดบอลกันเกือบล้มเลยนะเฮ้ยวิ่งปะทะกันแล้วแกแย่งบอลกันไปกันมาขาพันหมดแล้วโอ๊ยนั่นพี่เจดได้บอลมาแล้วเฮ้ยนั่นวินาทีสุดท้ายที่เขาได้ครองศักดิ์ศรีความเป็นชายและความฝันไว้ใต้เท้าสมเจตกำลังลังเลว่าเขาอยากชนะเกมนี้เพื่อผ่านภารกิจหรืออยากช่วยผู้หญิงที่กำลังเจ็บตัวเพราะเขามากกว่ากันแน่หมดเวลาน่าเสียดายนะเนี่ยไม่มีคนทำประตูได้เลยเฮ้ยเมื่อกี้เองวิ่งไปสกัดเท้าเขาขนาดนั้นเองทำผู้หญิงเจ็บนะเว้ยน้องพี่ไม่คิดว่าเองจะกล้าทำกับผู้หญิงขนาดนี้นะเนี่ยนั่นเดเองอยากชนะผู้หญิงขนาดนั้นเลยหรือวะแต่เล่นแรงขนาดนี้ยังเล่นแค่พอสูสีกับผู้หญิงไม่เข้าเลยสักประตูว้ายขายหน้าวะสุดท้ายเองก็เลือกทำร้ายผู้หญิงเพื่อให้ตัวเองชนะอยู่ดีละวะเองมันดีกับพวกข้าตรงไหนวะไม่ใช่นะผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นเราแค่เล่นเต็มที่ตามที่สัญญากับพี่เขาไว้คือเราก็ยอมรับเถอะน้องว่าเองอ่ะแค่อยากเรียกร้องความสนใจสุดท้ายเองก็ต้องการให้คนยอมรับเองอยู่ดีแล้วจะแอคคำคมไปทำไมวะเสียใจด้วยนะเองคงไม่เหมาะกับชมรมฟุตบอลของพวกพี่หรอกไอ้สุภาพบุรุษหิวแสง คือว่าเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งไปโอ้ยทำไมวะฉันผิดมากหรือไงทำไมหรือเราผิดมาตลอดเลยเหรอที่คิดแบบนี้ทำแบบนี้ทำไมไม่มีคนยอมรับหรือว่าเราทำสิ่งนี้เพราะต้องการการยอมรับจากผู้หญิงอย่างที่เพื่อนๆพูดจริงๆเราเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าราวกับละครหลังข่าวใครเล่าจะรู้ว่ากว่าสมเจตจะโตมาเป็นสุภาพบุรุษหิวแสงอย่างที่เพื่อนรุมว่าเขาต้องเติบโตมาจากบาดแผลของคนเป็นแม่และบาดแผลพวกนั้นสอนเขาว่าเขาจะไม่เติบโตมาเป็นผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงเด็ดขาดแล้วนี่คุณจะออกไปชูคออะไรนักหนาฮะจะหักหน้าผมให้ได้เลยเหรอฉันไปหักหน้าคุณตอนไหนฉันก็ออกไปทำงานของฉันคุณน่ะเป็นบ้าอะไรเมาก็ไปนอนอย่ามาหาเรื่องทะเลาะต่อหน้าลูกแล้วข้าวปลาทำไมไม่ทำไว้รอผัวไม่ทำหน้าที่ผู้หญิงฮะดิ้นรนจะออกไปทำงานสู้กับผู้ชายหน้าที่ตัวเองทำไมไม่ทำฉันก็มีงานของฉันฉันเลิกประชุมดึกคุณจะหาข้าวหาปลากินเองบ้างไม่ได้เลยเหรอแบ่งเบากันบ้างสิจะแบ่งทำไมวะนี่มันหน้าที่ของผู้หญิงอย่างนั้นฉันจะเอาแกมาทำเมียทำไมอ๋อหาเงินได้มากกว่าแล้วหญิงพนงคิดว่าตัวเองเป็นเสาหลักหรือไงรู้ไหมคนเขานินทาฉันไปถึงไหนต่อไหนแล้วนี่คุณพอเถอะไม่สงสารลูกบ้างหรือไงไม่ถ้าแกไม่คิดจะทำหน้าที่ของเมียก็เลิกกันไปเลยออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้คุณวิวเป็นไงครับคุณสวยทำไมเดินกับลูกสองคนน่ะผัวไปไหนละอยากช่วยเลี้ยงลูกจังเลย
เรียกพ่อสิจ้าหนูนี่หยุดนะอย่ามายุ่งกับลูกฉันอ๋อลืมไปเพิ่งเลิกกับผัวนี่นาให้พี่ไปส่งไปจ้าแต่ขอแวะบ้านพี่ก่อนนะมาแจ๋ลูกรีบๆเดินหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินผ่านทางนี้อีกนะจ๊ะขอพี่มองเป็นอาหารตาหน่อยเถอะเปลี่ยนใจให้พี่ไปส่งได้เดินกลับมานะคนสวยแม่ครับคุณลุงสองคนเมื่อกี้น่ากลัวจังพวกผู้ชายที่ไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นก็อย่างนี้แหละลูกช่างมันเถอะผมไม่ชอบเลยไม่ชอบเวลาเห็นแม่ต้องอดทนโดนรังแกเฮ้อแม่คงเปลี่ยนโลกนี้ให้หนูไม่ได้ถ้าหนูไม่ชอบคนแบบนั้นหนูก็อย่าเป็นอย่างนั้นนะลูกครับโตขึ้นผมจะปกป้องแม่ให้ได้จะไม่เป็นผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงครับครูพลครูมาได้ไงครับครูพลครูพลาที่พวกเขาสนิทสนมด้วยโผล่เข้ามาอย่างไม่มีปี่มีคลุยจนได้เห็นพวกเขาเล่นพิลึกทำให้กัปตันทีมประจำจังหวัดต้องมาเจ็บตัวว่าไงนะครับครูกัปตันทีมเจ็บตัวใครกัปตันกันครับผู้หญิงคนนี้นะหรอครับน้ำหวานรัชนกกัปตันทีมฟุตบอลหญิงประจำจังหวัดครูพลสั่งสอนเด็กกระโปโลของเขาที่พากัปตันที่กำลังเก็บตัวแข่งหลอกมาเจ็บตัวแท้จนได้ครูพลเลยไล่เขกกระโหลกเด็กๆ เป็นการลงโทษโอ้ยครูเบาๆครูผมผิดไปแล้วจากนั้นครูพลก็หันไปพูดกับสมเจตเพราะเห็นแววของเขาแต่ไม่แปลกที่จะสู้กันได้อย่างสูสีเพราะอีกฝั่งมีประสบการณ์และเทคนิคเยอะกว่าสมเจตมากและสอนทุกคนว่าการที่ผู้ชายและผู้หญิงจะแข่งขันกันไม่ได้ผิดและกีฬาแบบนี้มันต้องมีการปะทะการเจ็บตัวอยู่แล้วแต่การที่มีคนมัดมือชกให้สมเจตมาแข่งกับผู้หญิงทั้งที่ไม่ได้อยากทำร้ายผู้หญิงนั่นคือการไม่ให้เกียรติกันเลยแต่ครูครับก็มันอยากมาเข้าชมรมเราพวกผมก็แค่ทดสอบคือผมไม่ได้ทำร้ายอะไรใครขนาดนั้นนะครับแค่หมั่นไส้เลยสั่งสอนมันส่วนเรื่องน้ำหวานผมก็รู้ครับว่าเขาเก่งแต่ใช่ผมยอมรับแบบที่ครูว่านั่นแหละถ้าสมเจตชนะผมก็จะคิดว่าเขาหน้าตัวเมียแทนที่จะคิดว่าเขาเก่งหรือถ้าวันนี้น้ำหวานเป็นฝ่ายชนะผมก็คงจะคิดว่าสมเจตไม่เก่งพอครูอย่าซีเรียสดิครับพวกผมก็แค่หยอกกันเล่นเองไม่คูลเลยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยผมไม่ได้จะเหยียดเพศแบบเด็กครูว่าสักหน่อยหลังโกและเคโวยวายไปยกใหญ่เพราะครูบอกให้พวกเขาลองพยายามพิสูจน์ตัวตนให้เท่ากับสิ่งที่ผู้หญิงต้องทำแล้วจะได้รู้ว่าการเป็นผู้หญิงบนโลกที่ชายเป็นใหญ่แบบนี้มันรู้สึกอย่างไรจากนั้นก็สั่งลงโทษโดยการให้วิ่งรอบสนามและทำความสะอาดห้องน้ำยิมด้วยโอ้ยครูไม่เอางั้นดิเสียลุ้นนักฟุตบอลหมดครูพลไม่ฟังคำอธิบายอะไรทั้งนั้นแถมยังประกาศให้ทุกคนรับรู้อีกว่านับจากนี้สมเจตคือหนึ่งในสมาชิกชมรมฟุตบอลหากใครรับไม่ได้ก็ให้ออกไปครับขอบคุณมากครับครูเฮ้ยครูนี่ครูเข้าข้ามันเหรอทำไมเป็นงี้อ่ะครูไม่เอางี้นี่ไม่เอาผมไม่ยอมทุกคนวิ่งรอบสนามปฏิบัตินี่คือคำสั่งจากคุณครูผู้เป็นแสงสว่างที่โผล่มาจากประตูโดเรมอนครูผู้ทำให้ความคิดที่เคยสับสนของสมเจตกลับเข้าทีทำให้เขาได้รู้ว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้คิดผิดเลยที่ยึดมั่นแนวคิดนี้ที่เขาทำทุกอย่างก็แค่ต้องการการยอมรับและเขาก็ได้รู้ด้วยว่าการถูกยอมรับจากคนผิดกลุ่มนั้นไม่มีค่าอะไรเลยฉันเด็กซีรีส์ Thai PBS Podcast View the World via The Voice